大家好，大家早上好นะ早上好สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะทั้งที่นั่งเรียนอยู่นะคะในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดภาคเหนือใต้กลางตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือครบทั่วประเทศเลยนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้今天2014年7月24号นะคะจำตัวเลขได้ไหมคะเราเรียนไปนะเรื่องตัวเลขนับ1ถึง99กันไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะเราซื้อเวลาบอกวันที่นะคะก็จะบอกพวกเราว่าจินเทียนวันนี้ปี2014ก็คือ2014เนียนนะ2014เนียน2ก็คือ2ใช่ไหมคะ0เนี่ยเรียกว่า0นะคะ20142014อ่านเรียงตามตัวเลขเลยนะคะแล้วก็ใส่คำว่าปีลงไปข้างหลังเหนียนก็คือปีนะคะอ้อลิงอีซื่อเหนียนเดือน7นะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือน7ชีเย่นะใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยบอกชื่อเดือนของจีนเนี่ยจะไม่ตั้งเป็นชื่อนะคะจะใช้ลำดับที่เข้ามาในการบอกชื่อเดือนนะคะกลายเป็นชื่อเดือนเลยแหละนะคะชีเย่ชีเย่ก็คือเดือนกรกฎาคมคือเดือนที่7ของปีนั่นเองนะคะชีเย่แล้วก็วันที่24 24ก็24 24มั้ย24 号号ก็คือเลขที่นะคะแต่ถ้าพูดในหมายถึงการบอกวันเดือนปีเนี่ยจะหมายถึงวันที่นะคะวันที่นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาเขียนใช้คำว่ารื้อนะ24รื้อนะคะอันนี้ห้าวเนี่ยจะเป็นภาษาพูดห้าวเนี่ยจะสามารถหมายถึงเลขที่ต่างๆได้หลายเลขที่เลยนะคะเลขที่นักเรียนเลขที่บ้านเลขที่ห้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่คู่สนทนาเข้าใจตรงกันว่าห้าวในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะแต่ถ้าระบุให้ชัดเจนว่าวันที่ก็ใช้คำว่ารื้อนะคะซึ่งเป็นภาษาเขียนด้วยนะคะก็คือเหนียนเย่รื้อ2014เหนียน7月24รื้อนะคะส่วนวันทั้ง7ใช่ไหมชื่อวันทั้ง7เรามีวันจันทร์ใช่ไหม Monday Tuesday Wednesday Thursday ปกติเนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้นสัปดาห์กันที่วันอาทิตย์ถูกไหมคะตามปฏิทินนะคะปฏิทินก็จะนับวันอาทิตย์ขึ้นมาก่อนอยู่ซ้ายสุดนะคะแล้วก็วันเสาร์เหมือนอาทิตย์กับเสาร์จะครอบวันธรรมดาอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาจะนับวันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็จึงเรียกว่าซิงชีอีซิงชีอีก็คือวันจันทร์นะใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยนั่นแหละเอาคำว่าซิงชีมาอยู่ข้างหน้านะซิงชีซิงชีอีซิงชีอ้อวันอังคารนะซิงชิซันวันพุธนะคะวันพฤหัสนะจิงเทียนซิงชิซือซิงชิซือนะคะวันพฤหัสวันที่วันในลำดับที่4ในสัปดาห์นะคะซิงชีเนี่ยแปลว่าสัปดาห์ซิงชิซือซิงชิอูซิงชิลิ่วนะคะวันเสาร์ซิงชิลิ่วแต่วันอาทิตย์นะคะจะไม่ใช้เลข7นะคะซิงชิชีไม่มีใช้ซิงชีรื้อหรือว่าซินชิเทียนนะตรงนี้เรื่องของวันทั้ง7แล้วก็เดือนเนี่ยพวกเราดูได้ในหนังสือภาษาจีนของเรานี่เองนะคะเปิดไปอยู่ในบทที่8เห็นไหมคะบทที่8ก็จะมีวันทั้ง7ให้เรานะเดี๋ยวดูในจอตรงนี้ก็ได้หน้า118เห็นไหมคะก็จะมีซิงชีอีหรือว่าหลีป้ายอีให้พวกเราดูตรงนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมซิงชีอีหรือหลีป้ายอีวันอังคารก็ซิงชีอ้อหรือว่าหลีป้ายอ้อซิงชีซันหลีป้ายซันซิงชีซื่อหลีป้ายซื่อซิงชีอู่หลีป้ายอู่ซิงชีเลี่ยวหลีป้ายเลี่ยวซินชิเทียนหรือว่าหลีป้ายเทียนนะใช้คำว่าซินชิเทียนนะคะวันอาทิตย์ไม่ซินชิชีนะเลข7ไม่ใช้นะใช้ตัวเลข1ถึง6ในการบอกวันทั้ง7ตรงนี้พวกเราก็
ศึกษาดูได้นะคะอยู่ในเอกสารในมือพวกเรานี่แหละนะคะนะคะพวกเราก็เรียนมานะตอนนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะในรายวิชานะคะซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนหน่วยที่7นะคะเรื่องการบอกเวลานะคะสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของตัวเลขข้อสอบเนี่ยได้ออกไปแล้วมีข้อเขียนให้เขียนตัวเลขด้วยฉะนั้นตัวเลข1ถึง10นะคะที่เป็นอักษรจีนเนี่ยเราต้องจำให้ได้อย่างแม่นยำเลยนะคะเพราะว่านอกจากนี้ยังมีการสร้างให้เป็นรูปรูปคำเขาเรียกรูปกลุ่มวลีในการบอกเวลาตามหน้าปัดนาฬิกาด้วยนะคะตรงนี้ก็แจ้งไว้ล่วงหน้าในเรื่องของตัวเลขนะคะว่ามีความสำคัญมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายนะคะไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยควรจะทำให้ได้นะคะเราต้องใส่ใจกับมันง่ายก็จริงแต่ถ้าไม่ใส่ใจมันก็ทำไม่ได้นะคะฉะนั้นไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยถ้าเราใส่ใจให้มันเข้าใจแล้วก็เขียนได้แล้วเนี่ยที่เหลือเรื่องยากๆมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นเองนะตัวเลข1ถึง10นะคะเขียนให้ได้แบบไม่ต้องดูสมมติเราซื้อบอกให้เขียน62พวกเราก็เขียน62แบบนึกขึ้นมาเขียนได้เลยนะเอาแบบนั้นดีไหมคะเนาะทบทวนกันสักนิดนึงเรื่องของตัวเลขนะคะว่า1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ของพวกเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วนะคะอยู่ในขั้นที่สามารถเขียนออกมาได้หรือยังนะคะก็ดูอันนี้คือเลขอะไรเอ่ย1ใช่ไหม e r sun นะคะซึ่ง1 2 3นี่จะเขียนง่ายเห็นไหมมันจะค่อยๆไล่ขึ้นทีละขีดเลข1ก็1ขีดนะคะ r เลข2 2ขีดขีดบนจะสั้นกว่าขีดล่าง sun นะคะเลข3ขีดบนขีดกลางขีดล่างขีดกลางจะสั้นที่สุดขีดล่างจะยาวที่สุดนะคะซื่อเลข4นะมันจะปิดกรอบทั้ง4ด้านเลยลักษณะเหมือนหน้าต่างเหมือนหน้าต่างแล้วก็มีม่านข้างนึงก็โค้งม่านอีกข้างนึงเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะซื่อ4อู่พวกเราก็จำดูแล้วกันนะว่าจะเขียนยังไงเนี่ย1 2 3 4มี4ขีดนะคะเลข5ก็มีลักษณะคล้ายเลข5อาราบิกอยู่นะคะแต่ว่าต้องรู้ลำดับการขีดเส้นแล้วมันจะเขียนออกมาเป็นตัวได้นะคะต่อไปริ้วก็คือเลข6นะมีลักษณะเหมือนคนนะคะนี่หัวนี่แขนใช่ไหมสองข้างกลางออกแล้วก็ขาสองข้างนะคะริ้วก็คือ67ก็คือชีนะคะชีเลข7ก็ถ้าเกิดกลับหัวขึ้นมาตัวนี้ก็มีลักษณะเหมือนเลข7อาราบิกคล้ายๆนะคะปาก็2ขีดนะเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ไม่ติดกันระหว่าง2ขีดนี้จะเขียนไม่ติดกันนะคะปา8 9ก็คือจิ๋วก็มี2ขีด1ขีดที่2ลากตรงก่อนแล้วก็ลงม้วนโค้งหักขึ้นนะคะจิ๋วแล้วก็ชื่อก็ง่ายเลยนะเป็นลักษณะเหมือนเลขตัว4แยกนะถ้าพูดถึง4แยกมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเลขบวกก็จะดูเขียนตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเขียนตัวเล็กเพราะว่าตัวฉือเนี่ยก็เป็น1ตัวอักษรเหมือนกันนะคะดูเลขนับขึ้นไปมากกว่า10ก็เป็น11ฉืออี10กับ1เห็นไหมคะลักษณะของขีดเนี่ย
ศักดิ์ศรีก็จะเท่ากันนะคะว่าตัวนี้ก็เป็น1ตัวอักษรเลข1ก็เป็น1ตัวอักษรเหมือนกันนะคะ11 12 12นะ13 13ตัวนี้คือเลขอะไรเอ่ยลานนาตัวเลขอะไรคะอ่านเป็นภาษาจีนแล้วก็บอกจำนวนมานี่ฮะสิเท่าไหร่คะ20อ่ะเฮินฮาถูกต้องเยี่ยมมากนะคะ20นะนี่20 20ต่อไปค่ะเลขอะไรเอ่ยสงขลานี่ฮะเท่าไหร่คะ21นะคะ21นะคะนี่21ต่อไปอยุธยาไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่25ถูกต้องนะคะนะคะ25นะคะ25ต่อไปค่ะต่อไปตอบกันไปเลยนะคะอยากอ่านขอมาค่ะอยากออกเสียงขอมาหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่ทำไมดูเสียงแบบว่าโดนบีบขออนุญาตข้ามก่อนแล้วกันนะคะหัดใหญ่ติดแล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบเทปมันสปีดอะค่ะมันเร็วแล้วก็เสียงจะเล็กๆมันก็ฟังไม่ชนะนะคะอ่ะล้านหน้าค่ะล้านหน้าน้องสุดท้ายนี่ฮะ34 37นะ34 37接下来是ทลายคะอันนี้สงขลาวันนี้สุราษฎร์เข้ามายังนี่สุราษฎร์นี่ฮะสี่สิบเก้าถูกต้องเฮ้ยนะคะเฮ้ยหัดใจถูกนะคะต่อไปอันนี้สี่สิบเก้านะคะสี่สิบเก้าต่อไปอยุธยาค่ะเก้านะ99นะคะ很好ดีมากจำนวนนี้ล่ะล้านนาไหมล้านนาแล้วกัน
หน่วยเป็นมากกว่า99ไปแล้วนี่ฮะถูกต้องนะคะดีมากนะอันนี้อีป่าย100นะอีป่าย100หัดใหญ่ก็ตอบถูกเช่นกันนะคะแสดงว่าตัวเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 10แล้วก็เพิ่มป่ายไปตัวหนึ่งนะเพราะเราก็เข้าใจแล้วถูกไหมคะทีนี้นอกจากตัวเลขนะแต่ก่อนจะข้ามไปมาสรุปตัวเลขอีกทีหนึ่ง1ถึง10เขียนได้หรือเปล่าเวลาเรานั่งหัดเขียนเราก็นั่งเขียนไปเหมือนตอนที่เราคัดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็ไล่เลย1 2 34 5 6 7 8 9 10นะก็เขียนไปอย่างเงี้ยให้เป็นหลายๆรอบจำได้เมื่อไหร่ก็พริ้วนะคะทีนี้นอกจากคำศัพท์ตัวเลข1ถึง10นี้แล้วนะคะอันนี้คือตัวจีนนะถ้า11ถึง99ก็เอาในนี้มาเรียงกันให้ถูกก็แล้วกันนอกจากเรื่องตัวเลขเนี่ยนะคะในการบอกเวลาก็ยังต้องรู้จักหน่วยของเวลานะคะหน่วยของเวลาที่เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นครึ่งเป็น15นาทีนะคะดูละกันคำแรกนะหน่วยเวลาหน่วยใหญ่ที่สุดของเวลาตามหน้าปัดคือหน่วยอะไรคะหน่วยชั่วโมงใช่ไหมคะเวลาตามเข็มนาฬิกาอย่างเข็มนาฬิกาแบบนี้ค่ะเราเห็นนาฬิกาแบบนี้หรือนาฬิกาเรือนเป็นดิจิตอลก็ลักษณะเดียวกันแหละเราคงดูนาฬิกาเป็นกันทุกคนนะคะก็จะมีตัวเลขหน่วยบนนาฬิกาหน่วยที่ใหญ่ที่สุดคือหน่วยชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีถ้ามีเข็มยาวเข็มวิด้วยเนี่ยนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2เข็มสั้นกับเข็มยาวเข็มสั้นคือชั่วโมงเข็มยาวก็คือไหนเหมือนสอนเรียนนาฬิกาไม่ใช่หรอกก็คุยไปเรื่อยๆนะคะเวลาตรงนี้เห็นไหมคะเข็มสั้นก็คือ4โมงนั่นเองนะเพราะยังอยู่ในช่วงนี้4โมงเลยคะ4โมงครึ่งนะคำว่าโมงคำว่าครึ่งคำว่านาทีอย่างนี้นะคะ3ตัวนี้เดี๋ยวมารู้จักกันนะคะโมงนาทีครึ่งแล้วก็นอกจากนี้นะคะฝรั่งหรือจีนเนี่ยจะบอกเวลาเป็นควอเตอร์ค่ะควอเตอร์ก็คือ1ใน4ใช่ไหมคะถ้าเราแบ่งนาฬิกาเป็น4ส่วนนะคะ15นาทีก็คือ1ควอเตอร์นะ1ใน4ถูกไหมคะคนจีนก็จะบอกเป็นเคอก็คือควอเตอร์หมายถึง1ใน4ของทั้งหมดที่มีเหมือนแบ่งเค้กก้อนหนึ่งแบ่งเป็น4ส่วน1ส่วนเรียก1เคออีเคอ2ส่วนนี่คือครึ่งก็ไม่ใช้ว่าเหลี่ยงเคอก็จะใช้ว่าครึ่งเลยก็คือปั้นเพราะถ้าได้3ส่วนถ้า3ส่วนก็เป็นซันเคอก็ได้นะคะถ้าเกิด4ส่วนเลยก็จะเป็นโมงตรงงงไหมไม่งงนะเอาเป็นว่ามารู้จักกับคำว่าโมงหรือนาฬิกานะคะคำว่านาทีคำว่าครึ่งแล้วก็คำว่า1ใน4นะคะ1ใน1ส่วนใน4ส่วนคำแรกเนี่ยก็คือเตียนมาจากคำว่าเตียนจงนะเตียนเนี่ยแปลว่าจุดแต้มหรือโมงตัวนี้นะคะเตียนจุดแต้มหรือโมงนะคะจริงๆแล้วถ้าระบุให้ชัดเจนว่าบอกเวลาเนี่ยก็คือเตียนจงนะจงนาฬิกาเตียนจงโมงตรง
อ่ะเขียนค่ะถึงเวลาเขียนนับเป็นคำที่1ของบทก็แล้วกันนะ1ถึง10อันนู้นยกไปจำให้ได้อยู่แล้วนะคะคำศัพท์คำอื่นๆนะโมงก็คือเตียนนี่ขีดยังไม่ครบเตียนนะคะแปลว่าโมงหรือนาฬิกานาฬิกาในที่ไม่ใช่นาฬิกาตัวเรือนของนาฬิกานะเป็นแบบ7นาฬิกาอะไรอย่างงี้หน่วยเวลาหน่วยชั่วโมงนะคำว่าเตียนเนี่ยมีความหมายว่าจุดหรือแต้มได้ด้วยนะคะลักษณะขีดแบบจุดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเตียนเหมือนกันจุดหรือแต้มนะคะแต่ในที่นี้นะคะในเรื่องการบอกเวลาเตียนจะหมายถึงโมงหรือนาฬิกา7นาฬิกา7โมงแบบนี้ค่ะเตียนทีนี้นาทีก็คือเฟิร์นนะคะมาจากเฟิร์นจงเฟินจงนะคำว่าเฟินก็เช่นเดียวกันนะเฟินเนี่ยมีความหมายหลายอย่างเฟินก็คือแบ่งก็ได้แปลว่าแบ่งถ้าเป็นกริยานะคะหรือว่าแปลว่าเป็นเกี่ยวกับเงินก็ได้เฟินอย่างเงี้ยค่ะอีเฟินหนึ่งหน่วยเฟินอีเฟินเฉียนแต่ในที่นี้นะคะใช้ในการบอกเวลาแปลว่านาทีเฟินนะคะก็คือเฟินจงเฟินจงคำเต็มๆของคำว่านาทีก็คือเฟินจง
นะคะเฟินจงแต่ในการบอกเวลาเนี่ยเราสามารถละคำว่าจงออกไปได้ในถามที่เข้าใจกันอยู่นะคะว่าถ้าอยู่หลังเตียงเนี่ยตัวเฟินตัวเนี้ยแปลว่านาทีแน่นอนนะคะจะเป็นเลข8นะคะด้านบนของเฟินตัวด้านล่างเป็นมีดมีดแบ่งเลข8เฟินถ้าเราจะบอกว่า 7:20 นะคะภาษาจีนก็คือ 7:20 分ง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็ใส่หน่วยตัวเลขลงไปจำนวนกี่โมงก็ใส่ตัวเลขลงไป7:07:20นนะคะง่ายๆเลยนะคะแบบนี้7:20เดี๋ยวลองให้บอกเวลาตามนาฬิกานะคะสัก2ข้อจำเตียนกับเฟินให้ได้ก่อนตอนนี้นะคะเตียนกับเฟินเสร็จไหมฮะเตียนกับเฟินนะคะตัวอย่างการบอกเวลา7:20นะคะก็จะใช้ว่า7:20นะคะ7:20ออกเสียงตามเราชื่อก่อนเตียนเฟินระหว่างออกเสียงดูปากด้วยนะคะเตียนก็คือตัวดีตัวเตอะสระเอียนวรรณยุกต์เสียง3เตียนแล้วก็นาทีก็คือเฟินนะคะตัว F เสียงฟัวสระเอิญวรรณยุกต์เสียง1เฟิน7:20 7:20 7:20นะคะ7:20อ่ะลองดู7:ตรงนี้กี่โมงคะ这个钟说是几点นาฬิกานี้บอกเวลากี่โมง
ขอตอบได้นะเปลี่ยนแค่จากความรู้ที่เราเข้าใจเป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนโดยใช้หน่วยโมงก็คือเตียนหน่วยนาทีก็คือเฟินนะคะตัวเลขที่ใช้เป็นตัวเลขภาษาจีนอ่ะล้านนาค่ะล้านนาNi hao ถูกต้องนะคะ4:55นะนี่4:55นับไป1234นะคะยังไม่ถึง5ใช่ไหมไฮโปเต้า5อันนี้1234567891นะคะ12มีแค่ถึง12นะชั่วโมงเนี่ยนะคะ4:45นับไปถ้าเป็นนาทีก็50 15 20แม้ตรงนี้ก็คือ55 55ตรงนี้05 10 15 20 25 อันนี้30 35 40 45 50แล้วก็55นะคะก็ลองเขียนดูทีนี้4:55เติมตัวเลขไปหน้าหน่วยเท่านั้นเองนะคะสี่โมงห้าสิบห้า4:55ตามนี้อีกข้อหนึ่งค่ะเกือบเห็นทันหรือเปล่าไม่รู้เอาเข็มแบบชี้ชัดๆเลยนะเพราะว่าเข็มก็ชี้ชัดเลยบอกนาทีก็ตามเข็มชี้เลยนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นกี่นาทีตอบได้ขอมานะคะ
นะคะถูกต้องหาดใหญ่ส่งมาแล้วตอบดีมากข้อนี้อยุธยาก็แล้วกันนะอยุธยากี่โมงคะไม่ติดก็ไปที่สงขลาสงขลานี่ฮะสิบเอ็ดโมงถูกต้องนะคะนะฮะนะฮะดีมาก11:18นะคะก็นี้11:18เป็นไงคะง่ายไหมง่ายเนาะแบบง่ายๆแบบนี้แหละนะคะ11:18นะคะ11:18ทีนี้นะคะแสดงว่าเราก็เริ่มนะคะบอกเวลาตามเข็มที่เป็นแบบมีเศษนาทีแล้วนะคะถ้าจะบอกเป็นโมงตรงนะคะโมงตรงเนี่ยเราใช้คำว่าจงมาเพิ่มโมงตรงคือไม่มีหน่วยนาทีเช่น10โมงจะพูด10โมง10โมงตรง8โมงตรงอย่างนี้นะคะก็ใช้จงมาไว้หลังคำว่าเตียนนะมาดูคำว่าจงกันตัวนี้นะคะจงนาฬิกาคำว่าจงจะออกเสียงเหมือนกับจงกัวใช่ไหมจงที่แปลว่ากลางซึ่งก็คือตัวอักษรด้านขวาตรงนี้คือจงกลางเพิ่มหมวดนำนะคะที่มีความหมายเกี่ยวกับโลหะเข้าไปนะคะออกเสียงจงเหมือนเดิมแต่ความหมายเปลี่ยนเป็นนาฬิกานะคะจงนาฬิกานะคะจง8.00ก็จะใช้ว่าป้าเตียนจงนะป้าเตียนจงก็จะชัดเจนว่า8โมงตรงนะคะป้าเตียนจงแต่ใช้ว่าป้าเตียนก็ความหมายไม่ผิดนะคะได้เหมือนกัน
นะคะการที่เราใส่จงเข้าไปหลังเตียนเนี่ยทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเป็น8โมงตรงอะค่ะ8โมงตรงป้าเตียนจงหรือเราจะบอกว่าป้าเตียนก็ได้ใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะป้าเตียนจงหรือปลาเตียนก็ได้นะคะปาเตียนจงถ้าครึ่งนะคะครึ่งก็คือคำว่าปั้นนะคะครึ่งปั้นเห็นไหมคะคำศัพท์เนี่ยจะมีทุกสี่อย่างสองข้างมีขีดสองข้างแล้วก็มีตรงกลางเป็นเลขสองแล้วก็ผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งผ่าครึ่งตัวอักษรซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยมีความเท่ากันอยู่นะคะก็จะกลายเป็นปั้นปั้นครึ่งแปดโมงครึ่งใช่ไหมคะ8:30ที่คือ8:30เราสามารถพูดว่าปาเตียนซันชื่อเฟินปาเตียนซันชื่อเฟินได้หรือปาเตียนปั้นก็ได้นะปาเตียนปั้น8:30ปาเตียนปั้น8:30อีกหนึ่งอย่างคือเราต้องรู้จักด้วยว่าถ้าเตียนจงนี่คือโมงตรงใช่ไหมถ้าเตียนปั้นคือโมงครึ่งนะปาเตียนจง8:00ปาเตียนปั้น8:30นะคะวันนี้ก็ให้พวกเราได้ทบทวนตรงนี้นะคะคำศัพท์ที่เพิ่มเข้าไปนอกจาก1-10นะคะมีหน่วยเวลานั่นก็คือเตียนหน่วยโมงนะคะเตียนป้าเตียนถ้าบอกเป็นโมงตรงก็ป้าเตียนจงนะคะอีเตียนจงนะเลี่ยวเตียนจงสือเตียนจงอย่างนี้นะคะถ้าบอกเป็นนาทีใช่ไหม7:20ก็ชีเตียนอ้อสือเฟินนะใช้หน่วยเฟินก็มาช่วยด้วยหน่วยนาทีเข้ามาเพิ่มนะคะ7:20นาทีชีเตียน20เฟิน4:55นาทีซื่อเตียน55เฟินนะฉะนั้นเหมือนที่เคยบอกว่าตัวเลขนี่คือต้องแม่นยำไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไปทำความเข้าใจเรื่องอื่นๆต่อนะคะเพราะเรื่องตัวเลขเป็นสิ่งที่ง่าย8:30นาทีนะคะสามารถบอกได้2แบบก็คือบอกเป็นนาทีคือซันชื่อเฟินนะ30นาทีหรือบอกเป็นครึ่งก็ได้นะคะถ้าบอกเป็นนาทีป้าเตียนซันชื่อเฟินถ้าบอกเป็นครึ่ง
ป้าเตียนปั้นนะคะก็จะง่ายป้าเตียนปั้น 8:30 จริงๆลักษณะการบอกเวลาจะเหมือนของเราเลยนะคะเหมือนภาษาไทยเลย 8:30 กับ 8:30 นี่แหละนะคะป้าเตียนปั้นเลย 8:30 นะอ่านเรียงตามตัวอักษรแบบนี้ 8:30 นาทีก็อ่านเรียงตามตัวอักษรแบบนี้เลย8เตียน30ฟันใช่ไหมคะก็เลยทำให้ง่ายทำความเข้าใจไม่ยากนะคะสำหรับในเรื่องของเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้เพียงแต่เราจำตัวเลขให้ได้กับจำหน่วยให้ได้หน่วยมีกี่แบบนะคะแบบโมงตรงกับโมงครึ่งแล้วก็หน่วยนาทีถ้าโมงตรงก็เตียนตรงถ้าโมงครึ่งก็เตียนปั้นถ้าเป็นนาทีก็จุดๆๆเตียนจุดๆๆฟันสรุปให้ดูใช่ไหมลักษณะโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ตัวเลขลงไปกี่โมงตรงอันนี้อันนี้แปลให้นะคะ8:00 ตรงก็ปาเตียนจง7:00 ตรงก็ชีเตียนจงถ้าครึ่งนะคะโมงครึ่ง8:30ก็ปาเตียนปั้น7:30ชีเตียนปั้น10:30ซือเตียนปั้นถ้ามีหน่วยนาทีก็จุดๆๆเตียนจุดๆฟันนะคะสั้นเตียน20ฟัน3:20นาทีอย่างงี้9:35นาที9:35ฟันเท่านั้นเองนะคะโครงสร้างตรงนี้คิดว่า3รูปแบบตรงนี้พวกเราพอได้ไหมคะเตียนจงเตียนปั้นจุดๆเตียนจุดๆฟันจุดๆเตียนจงจุดๆเตียนปั้นจุดๆเตียนจุดๆฟันนะ3แบบนะคะคือเวลาบนหน้าปัดนาฬิกานะคะซึ่งวันนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้เลยนะคะพวกเราก็ไปจำเพิ่มนะคะคำศัพท์เพิ่มไป4ตัวก็คือเตียนเฟิร์นจงแล้วก็ปั้นนะคะยังขาดไอ้1ใน4อยู่นะคะ1ใน4ก็คือเคอนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่เป็นช่วงนะเช้าเที่ยงเย็นบ่ายค่ำนะคะแล้วก็กิจวัตรประจำวันนะคะวันนี้เวลาหมดลงไปก่อนแล้วนะคะก็คงจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เรามี2คาบเลยเนี่ยก็ให้มากันนะคะพยายามช่วงนี้นะคะ 2-3 อาทิตย์นี้เนี่ยอย่าหายไปไหนนะคะเป็นช่วงสำคัญของภาคเรียนนี้เลยนะคะก็พบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะจินเทียนกับ大家说再见了谢谢大家拜拜明天见